ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเรื่องราวของการรักษาพยาบาลแล้วลูกเสียชีวิตมีมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะครับครอบครัวหนึ่งเขาบอกว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุแล้วหลังจากที่เข้าไปที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าตัวของลำไส้เนี่ยเหมือนมันจะมีแผลฉีกขาดต้องมีการผ่าตัดหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นคุณพ่อคุณแม่นะครับเศร้าโศกเสียใจเนื่องจากว่าลูกชายซึ่งเป็นลูกชายของที่บ้านมีเพียงแค่คนเดียวเนี่ยนะเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาไปถึงโรงพยาบาลแล้วทำไมถึงตายได้คุณพ่อตั้งคำถามแบบนี้นะครับย้อนกลับไป7ธันวาคมครับประสบอุบัติเหตุมีแผลที่ลำไส้4จุดกระดูกขาหักไป1ข้างแล้วก็รักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลในพื้นที่สมุทรปราการหลังจากนั้นคุณหมอมาแจ้งกับทางคุณพ่อคุณแม่ว่าเดี๋ยวลูกชายเนี่ยจะต้องไปผ่าตัดซ่อมแซมตรงในส่วนของลำไส้เมื่อวันที่9ธันวาคมก็ทำการผ่าตัดไปนะครับนี่เป็นการผ่าตัดครั้งแรก9ธันวาคมซ่อมแซมลำไส้ที่มันชำรุดทรุดโทรมไปคุณพ่อก็เซ็นยินยอมการผ่าตัดเสร็จสิ้นการผ่าตัดลูกชายออกมาพักฟื้นก็แข็งแรงขึ้นพูดคุยได้ตามปกติถัดมา14ธันวาคมก็คือเมื่อวานนี้มีคุณหมอมาแจ้งว่าลูกชายของคุณพ่อจะต้องผ่าตัดกระดูกที่ขาที่มันหักไป1ข้างครั้งนี้พ่อบอกพ่อไม่ได้เซ็นเอกสารยินยอมการผ่าตัดแต่อย่างใดแต่สุดท้ายนำตัวลูกเข้าห้องผ่าตัดผ่านไป15นาทีพยาบาลมาแจ้งว่าลูกชายเสียชีวิตคุณพ่อช็อกนะฮะช็อกแล้วก็ติดใจสาเหตุการตายเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นผ่าตัดครั้งแรกผ่านไปอาการลูกดีขึ้นทำไมผ่าตัดครั้งนี้ลูกถึงตายแล้วใครเป็นคนเซ็นเอกสารยินยอมการผ่าตัดพ่อย้ำว่าพ่อไม่ได้เป็นคนเซ็นมีใครสักคนแอบอ้างแล้วก็ปลอมลายเซ็นคุณพ่อหรือไม่ลองฟังเสียงคุณพ่อของผู้ตายดูหน่อยครับผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นที่ขาแต่ทำไมลูกผมมันไม่หายใจผมข้องใจฮะผมไม่ได้เซ็นเลยครับตอนบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงสองผมไม่ได้เซ็นครับแต่เขาบอกมีใบลูกสาวพี่สาวเขาบอกว่าผมเซ็นลูกสาวเขาบอกไม่ใช่ลายมือผมไม่ได้เซ็นผมยืนยันพ่อยืนยันว่าพ่อไม่ได้เซ็นลายเซ็นยินยอมการผ่าตัดนะครับพอไปคุยกับพี่สาวของคนตายพี่สาวบอกว่าก่อนหน้าที่จะเอาตัวน้องเข้าห้องผ่าตัดมีพยาบาลเดินมาถามว่าการวางยาสลบคนไข้จะเลือกแบบไหนระหว่างดมยากับบล็อกหลังพี่สาวบอกว่าเขาเพิ่งจะผ่าตัดที่หน้าท้องมาก็กลัวว่าถ้าบล็อกหลังไปเดี๋ยวมันจะมีผลข้างเคียงเอาแบบดมยาก็แล้วกันแต่สุดท้ายการผ่าตัดจริงในครั้งที่2คุณหมอเจ้าหน้าที่เลือกใช้วิธีการบล็อกหลังวางยาสลบอ้าวมันก็ไม่ตรงตามที่มาถามญาติๆสิครับครับนี่คือประเด็นเกี่ยวกับการวางยาสลบนะส่วนประเด็นการเซ็นยินยอมการผ่าตัดพี่สาวก็ยืนยันอีก1เสียงบอกพ่อไม่ได้เซ็นพอไปดูลายเซ็นเชื่อเลยว่าต้องมีคนปลอมลายเซ็นอ้าวแล้วใครปลอมลายเซ็นนี่มันเรื่องใหญ่นะฮะการผ่าตัดใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่จะต้องมีการเซ็นเอกสารยินยอมการผ่าตัดเปรียบเทียบชัดๆผ่านทางหน้าจอฝั่งซ้ายเนี่ยเขียนแค่ชื่อไม่มีนามสกุลก็คือชื่อคุณพ่อคืออดุลฝั่งขวาทำไมมีนามสกุลโผล่ขึ้นมาเอ๊ะมันไม่ตรงกันนะฮะญาติติดใจคาใจประเด็นนี้ครับคงต้องรอให้ทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงกันหน่อยลองฟังเสียงพี่สาวผู้ตายดูฮะแต่พอจริงๆมาวันนี้กลับกลายเป็นบล็อกหลังตรงนี้เห็นบอกว่าญาติไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเรายืนยันว่าไม่รู้แน่นอน 100% เอาเอกสารมาให้ดูแต่ว่าด้านบนน่ะที่มีข้อความอะไรใดๆอ่ะมีการผิดค่าเสร็จแล้วก็มีลายเซ็นเป็นชื่อพ่อแต่ไม่ใช่ลายเซ็นพ่อแล้วพอถามหาว่าใครเป็นคนจัดการเรื่องเอกสารนี้ก็ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แล้วลายเซ็นใครอ่ะนั่นน่ะสิเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาจะผ่าตัดนะพ่อแม่ผู้ปกครองครับญาติต้องเซ็นรับทราบด้วยแล้วก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดหรือจะดำเนินการอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะหมอก็จะมาอธิบายให้ญาติเนี่ยได้รับทราบว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในการไปผ่าตัดเนี่ยจะทำอย่างไรบ้างเพื่อจะให้ครอบครัวได้สบายใจครับค่ะเนี่ยฮะคือตอนนี้หวังอย่างเดียวก็คือโรงพยาบาลต้องออกมาชี้แจงความจริงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องผ่าตัดแล้วก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดคนที่เอาเอกสารไปให้ญาติเซ็นใครเป็นคนเซ็นใครเป็นคนเอาไปให้หรือว่าใครเป็นคนเซ็นตัวจริงที่ไม่ใช่ญาติก็ต้องออกมาชี้แจงลายเซ็นใครประเด็นต่อมาคือบอกว่าจะดมยาแต่ทำไมเป็นบล็อกหลังนี่นะฮะ
ก็เดี๋ยวส่งร่างของผู้ตายไปชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการตายอีกหนึ่งครั้งนะครับครับนี่คือคนเจ็บที่ญาติญาติบอกว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเสียชีวิตได้แข็งแรงดีแล้วหลังจากผ่าตัดนะฮะสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ